ไม่ทนไม่เฉยรวมพลังเพื่อนเอ่ยคนไทยไม่โกงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเชนเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนิรบลสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมาบ้างแล้วนะคะแต่จะมีสักกี่ท่านคะที่เข้าใจและทราบถึงที่มาว่าเหตุใดจึงได้มีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และมีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบ้างหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนิวัชชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านจะมาร่วมพูดคุยและให้คำตอบกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามท่านรองนะคะว่ามาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าพนักงานของรัฐมีที่มาที่ไปอย่างไรคะแล้วก็มีผลบังคับใช้กับบุคคลใดบ้างคะท่านครับก็ก่อนที่จะมาดูเรื่องจริยธรรมก็ต้องมาดูความหมายของคำว่าจริยธรรมก่อนนะครับจริยะก็คือการประพฤติปฏิบัตินะครับธรรมก็คือความดีงามนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันว่าจริยธรรมแล้วก็คือการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามนะครับอันนี้คือหลักการของจริยธรรมก็คล้ายๆกับทางด้านวินัยที่มีข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐนะครับต้องประพฤติปฏิบัติอย่างการเป็นข้าราชการที่ดีการไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียนะครับอย่างไรก็ดีในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะครับความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ในประเทศไทยใช้มานานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ะจะเป็นหน้าที่ของทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่เขาก็มีบทบัญญัติเกี่ยวเรื่องให้หน่วยงานของทางราชการเนี่ยมีจริยธรรมโดยมีจริยธรรมกลางของทางผู้ตรวจการแผ่นดินวางหลักการเอาไว้นะครับแต่ในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวเรื่องการตรวจสอบเรื่องความประพฤติหรือจริยธรรมนะครับโดยหลักแล้วถ้าหากพบว่ามีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งเรื่องมาให้ทางปปช.นะครับโดยเฉพาะเดิมมันจะมีหมวดเกี่ยวเรื่องการตัดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกกรณีที่มีการกระทำอภิการส่อว่าจงใจจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับอย่างไรก็ดีบทบัญญัติดังกล่าวนะครับอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่มีความเข้มข้นหรืออาจจะไม่ได้ผลนะเนื่องจากเวลาที่เรามีการยื่นเรื่องถอดถอนไปยังทางสภาแล้วนะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองนะครับอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่นักเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี60หรือฉบับปราบโกงเนี่ยนะครับที่เขาเรียกกันก็เลยมีการกำหนดบทบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา219ของรัฐธรรมนูญที่ให้ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมเป็นองค์กรหนึ่งนะครับให้ไปคุยหรือไปเจรจากับทางองค์กรอิสระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปช.คณะกรรมการสิทธิ์คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งสตง.เนี่ยนะครับว่าไปคุยกันซิแล้วไปวางหลักเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการกำหนดอะไรเป็นมาตรฐานจริยธรรมซึ่งก็ได้มีบทบัญญัติออกมานะครับและในรัฐธรรมนูญเองบอกว่าเมื่อมีบทบัญญัติออกมาแล้วเนี่ยให้ใช้บังคับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระนะครับหัวหน้าหน่วยงานธุรการองค์กรอิสระก็อย่างเช่นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับเลขาธิการคณะกรรมการสิทธินะครับเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหรือเลขาธิการการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังให้ใช้บังคับกับทางด้านสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็คณะรัฐมนตรีโดยต้องนำหลักเกณฑ์ที่ทางองค์กรอิสระร่วมกันยกร่างเนี่ยเอาไปยึดถือไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วทางคณะรัฐมนตรีหรือสื่อสวเนี่ยนะครับจะไปบัญญัติเกี่ยวเรื่องจริยธรรมตนเองเพิ่มเติมก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องยึดหลักอันนี้ไว้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อบทบัญญัติของจริยธรรมนะครับก็ได้มีการประกาศเปิดเผยเอาประมาณมกราคม2561นะครับก็มีการใช้บังคับโดยตามรัฐธรรมนูญจะมีกำหนดเอาไว้ในเรื่องการร่างจริยธรรมเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีคือจริยธรรมทั่วไปกับจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยตามกฎหมายก็บอกว่าให้ส่งให้คณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงจริงนะครับก็ให้ส่งเรื่องให้ทางศาลฎีกาไปวินิจฉัยนะครับถ้าศาลฎีกาประทับฟ้องบุคคลนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และถ้าเกิดศาลฎีกาตัดสินว่าการกระทำเขาเป็นความผิดจริยธรรมเนี่ยนะฮะก็มีบทลงโทษคือเขาต้องพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐต
ตลอดไปนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการให้ศาลใช้ดุลพินิจในการตัดสิทธิ์ผู้ถูกหานะครับหรือที่มูลวินิจฉัยความผิดเนี่ยนะครับห้ามใช้สิทธิ์ในการไปเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10ปีก็ได้อันนี้เป็นบทบัญญัติในกำหนดโทษนะครับอันนี้เราก็ย้อนกลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมค่ะว่าในบทบัญญัติของจริยธรรมที่มีการประกาศและใช้บังคับนั่นน่ะนะครับมันมีลักษณะและมีรายละเอียดอย่างไรนะครับอันดับแรกเกี่ยวเรื่องจริยธรรมเนี่ยเขาแบ่งเอาไว้เป็น3หมวดหลักๆนะครับหมวดแรกก็เป็นหมวดเกี่ยวเรื่องอุดมการณ์ในหมวดอุดมการณ์เนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่องค์สถาบันนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยต้องยึดมั่นในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะเน้นไปทางด้านนั้นและนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติในหมวด2เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมอเมริกันนิยมหลักนะครับซึ่งค่านิยมหลักเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติหรือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เช่นไม่กระทำการมีส่วนได้เสียหรือมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ของประเทศชาตินะครับต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับส่วนในแง่ของจริยธรรมในหมวด3เนี่ยก็เป็นเรื่องจริยธรรมทั่วไปซึ่งจะกำหนดเอาไว้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับผมต้องรักษากฎหมายกฎระเบียบของทางราชการในหมวด2นี่มีอันหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญคือต้องไม่ประพฤติตนให้มีการเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหรือหน้าที่อันนี้หมวด2นะครับและในบทท้ายของการกำหนดว่าถ้ามีการกระทำความผิดนะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดในหมวดที่1ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าลักษณะหมวด1ความผิดร้ายแรงแล้วเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องให้ทางปปช.ไปดำเนินการไต่สวนวินิจฉัยส่วนกรณีที่หมวด2มีขั้นนิยมหลักนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นความผิดร้ายแรงก็ต่อเมื่อไปดูว่าการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรในพฤติกรรมนะครับถ้าเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วดูแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ส่งเรื่องมาให้ทางปปช.เพื่อดำเนินการนะตัวในหมวด3เนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องบทบัญญัติในลักษณะทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราก็ได้มีการวางกรอบวางหลักเกณฑ์ในการใช้บังคับเกี่ยวเรื่องจริยธรรมครับค่ะท่านรองคะแล้วแบบนี้จะมีพฤติการใดบ้างคะท่านรองที่เข้าข่ายผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐคะครับถ้าเราไปดูเกี่ยวเรื่องจริยธรรมที่มีการประกาศใช้บังคับนะเราจะเห็นว่ามีการกำหนดในลักษณะแบบกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพฤติการต่างๆเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เมื่อคณะกรรมการปปช.ไต่สวนต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ที่มีการกล่าวหาเข้ามาเนี่ยผิดจริยธรรมในหมวดไหนและการกระทำนั้นเป็นความผิดร้ายแรงสมควรที่ต้องส่งศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยให้เขาพ้นออกจากตำแหน่งหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอันนึงที่ปปช.เองนะครับอาจจะต้องพิจารณาวางแนวทางในการวินิจฉัยยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นมานะครับที่คณะกรรมการได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตว่าที่เข้าไปมีการครอบครองที่ดินนะฮะเป็นที่ของรัฐนะครับและที่นั้นเป็นที่ป่านะครับเป็นที่สปกนะเพราะฉะนั้นการครอบครองในลักษณะดังกล่าวเมื่อคุณไม่ใช่เกษตรกรไม่มีการร้องขอใช้พื้นที่หรือประโยชน์ของสปกนะครับการครอบครองพื้นที่นี่มีจำนวนมากทั้งที่คุณมีฐานะดำรงตำแหน่งส.ส.นะครับซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายเพราะนั้นการที่คุณไปดำเนินการกระทำความผิดเสียเองอาจจะเป็นเรื่องการกระทำเป็นเรื่องการทำความผิดที่มีฐานะเป็นการเสื่อมเสียกันนะแล้วก็ระหว่างขัดกันระหว่างประโยชน์ตรงกับประโยชน์ของประเทศชาตินะครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นเรื่องจริยธรรมแรงก็ได้มีการส่งเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มูลความผิดไปแล้วให้ทางศาลฎีกาไปวินิจฉัยนะครับปัจจุบันเนี่ยศาลก็ได้มีการประทับฟ้องเรื่องนี้และผู้ถูกหาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะว่าการกระทำของเขาเนี่ยจะมีมูลเป็นความผิดตามที่คณะกรรมการปปช.ได้วินิจฉัยหรือไม่อย่างไรก็ดีถ้าศาลตัดสินเห็นว่าการกระทำเขาเนี่ยมีมูลความผิดตามที่ปปช.วินิจฉัยอันนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่ชี้เห็นว่าการครอบครองที่ดินของรัฐโดยเจ้าพนักงานซึ่งมีตำแหน่งมีหน้าที่นะครับแม้จะไม่ได้มีการกระทำเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพราะเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำความผิดนะครับแต่เป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งที่จะใช้กับทางเจ้าพนักงานของรัฐได้ค่ะท่านรองแล้วทีนี้ในกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามายังสำนักงานปปช.สำนักงานปปช.ของเรามีกระบวนการในการพิจารณาไต่สวนอย่างไรบ้างคะท่านรอง
ความจริงปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในแง่ของจริยธรรมเจ้าพนักงานของรัฐเข้ามาเยอะโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งทางด้านรัฐมนตรีบางท่านนะครับซึ่งวันนี้เราก็มองว่าในแง่การกล่าวหาเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องที่มีการกระทําในตําแหน่งหน้าที่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เรามีมติชี้มูลความผิดไปกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับแล้วก็ได้มีการลงมติแต่ตัวเองไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับส่วนจะมีการฝากบัตรให้กับทางส.ส.ผู้อื่นลงคะแนนหรือไม่เนี่ยนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เราพิสูจน์ได้คือตัวเขาไม่อยู่แต่มีคะแนนเสียงของเขาในการลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากพยานหลักฐานต่างเราจึงเห็นว่าการกระทำเขาว่านอกจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือมีการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน้าที่ของส.ส.คือการลงคะแนนเสียงแล้วเนี่ยการกระทำความผิดต่อหน้าที่ดังกล่าวยังมีความผิดฐานจริยธรรมร้ายแรงด้วย คือมีการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับมีการกระทำอันมีการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ของตนนะอันนี้เราก็มีการส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีอาญานะครับแล้วอีกส่งไปอีกทางนึงคือส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยในแง่ของจริยธรรมด้วยจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวนะครับแต่อาจจะผิดกฎหมายและบทรวมทั้งมีการดำเนินการที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของคดีอาญานะครับก็จะมีโทษทางอาญาส่วนในแง่ของจริยธรรมที่ศาลฎีกาไปวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีแง่ของบทลงโทษคือให้หลุดพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ซะนะนอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีจริยธรรมอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่แต่ไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปกระทำความผิดก็อาจจะเป็นความผิดอาญาอื่นเช่นกรณีการบุกรุกที่ดินป่านะครับโดยไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เขาแหละนะเพราะเขาไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปครอบครองที่ดินหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลทางด้านสปกหรือกรมที่ดินอะไรต่างๆนะครับแต่การกระทำเขาเนี่ยก็ยังเป็นความผิดจริยธรรมได้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ผมได้ยกไปแล้วอย่างเช่นสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดราชบุรีที่ถูกกล่าวหาเข้ามาครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องที่ประชาชนจะร้องเรียนเข้ามาเนี่ยนะครับความจริงปปช.เองมีช่องทางที่จะให้ทางประชาชนชี้ช่องเบาะแสเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาเรียนเลขาธิการคณะกรรมการปปช.จ่าหน้า2ถึงสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361นะครับถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายจังหวัดนนทบุรีตู้ปน .11000 นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีปปช.จังหวัดทั่วประเทศสร้างสามารถ walk in หรือเดินทางเข้าไปร้องเรียนได้เรามีแอปพลิเคชันนะครับผมเกี่ยวเรื่องช่องทางที่จะร้องเรียนลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางสำนักงานปปช.นะครับอันนี้เราก็มีในหลายช่องทางที่จะให้ประชาชนสามารถสื่อสารหรือชี้ช่องมาถึงปปช.ได้ค่ะและในช่วงท้ายของรายการค่ะอยากให้ท่านลองฝากถึงท่านผู้ชมหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างไรบ้างคะท่านรองครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ความจริงตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเลยนะครับว่าหน้าที่ของประชาชนชาวไทย1ต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็คือนอกจากไม่ส่งเสริมและสนับสนุนแล้วท่านยังต้องเป็นแนวร่วมนะครับวันนี้ประชาชนที่มีการร้องบอกว่ามีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยนะครับผมความจริงท่านเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือในหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างเช่นปปช.เข้าไปดำเนินการในการปราบปรามการทุจริตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าประชาชนเองนะครับต้องเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นภาคีแนวร่วมให้กับทางปปช.ที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะและก็มีหลายช่องทางแล้วนะครับอย่างไรก็ดีในการชี้ช่องเบาะแสเรานะครับผมท่านอาจจะเกรงกลัวว่าอาจจะได้รับผลกระทบต่อการที่ท่านชี้ช่องเบาะแสอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับปปช.เองเรามีมาตรการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการที่จะปกป้องดูแลท่านนะครับแล้วก็ยังมีกองทุนปปช.ที่สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่านอาจจะถูกฟ้องร้องถูกดำเนินคดีหลังจากที่ท่านได้มีการชี้ช่องเบาะแสมายังปปช.แล้วเนี่ยครับอันนี้ขอให้ท่านมั่นใจนะครับผมว่าสิ่งที่ท่านให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ย1เป็นความลับ2ท่านจะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากปปช.ไม่ว่าสิ่งที่ท่านอาจจะถูกกระทำนะครับจากผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลต่างๆนะครับเรามีมาตรการป้องกันขอให้ท่านมั่นใจนะครับและเชื่อมั่นในสิ่งที่ปปช.กำลังทำหน้าที่อยู่ค่ะก็ขอบพระคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการเราเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกกระบวนคำตอบคำถามเลยนะคะวันนี้สำหรับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะท่านรองท่านผู้ชมคะและวันนี้เวลาของรายการเชนก็ได้หมดลงแล้วก่อนจากกันไปขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
แฟนเพจ Facebook ของสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ YouTube Channel สำนักงานปปช.เพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปปช.แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ